บันทึกกรรมตอนคติความตายคือนิยายชีวิตจิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาแต่มีอำนาจมากในการสร้างและสะสมอารมณ์ต่างๆตั้งแต่ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้ในจิตการกระทำในชีวิตประจำวันล้วนมีผลต่อจิตจิตจะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมตามกรรมที่ได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงชีวิตหรือในวาระสุดท้ายของชีวิตคุณนายผ่องศรีชาตะสุพลเป็นผู้หญิงที่อุทิศตนเพื่อการทำบุญบำเพ็ญกุศลอย่างแท้จริงเธอและสามีนายอำเภอพิริยะชาตะสุพลได้ร่วมกันทำบุญอยู่เสมอไม่ว่างานบุญที่วัดไหนทั้งสองจะไปช่วยอย่างเต็มที่แม้คุณนายผ่องศรีจะเป็นแม่ครัวตามงานบุญด้วยตัวเองไม่ถือยศถือศักดิ์เธอช่วยทำอาหารจัดเตรียมข้าวของจนเหนื่อยล้าแต่ก็ยังทำด้วยความศรัทธาในบุญในช่วงหนึ่งคุณนายผ่องศรีล้มป่วยด้วยโรคเนื้องอกในมดลูกซึ่งหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเธอได้เข้าพบหลวงพ่อจรัญและทานยาน้ำมันมนต์ที่ได้รับเมื่อกลับไปตรวจร่างกายใหม่หมอกลับบอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเพราะก้อนเนื้อร้ายได้หายไปแล้วความศรัทธาในบุญกุศลของเธอนั้นส่งผลให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปและสามารถทำบุญต่อได้เรื่อยมาหลังจากที่เธอหายจากโรคร้ายเธอก็ยังคงทำบุญอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังคุยกับหลวงพ่อจรัญเธอได้เปรยขึ้นมาเกี่ยวกับความปรารถนาของเธอคุณนายผ่องศรีกล่าวว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันขอพรให้หลวงพ่อช่วยประทานพรใหม่ให้ดิฉันเถิดเจ้าค่ะพรที่เคยให้ไว้นั้นดิฉันขอคืนได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อจรัญแปลกใจแล้วถามว่าอ้าวคุณนายทำไมถึงจะคืนพรล่ะพรดีๆแบบนี้ใครๆเขาก็อยากได้นะโยมคุณนายผ่องศรีตอบว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันได้เห็นคนที่เป็นอัมพาตสามีภรรยาต้องคอยเช็ดล้างซักผ้าซักผ่อนให้ดิฉันไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานเจ้าค่ะขอให้ดิฉันตายอย่างสงบไม่ต้องลำบากลูกหลานได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อจรัญตอบว่าเอาล่ะถ้าคุณนายปรารถนาเช่นนั้นอาตมาก็จะให้พรใหม่ขอให้คุณนายจากโลกนี้ไปอย่างสงบไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อใครจากวันนั้นคุณนายผ่องศรีก็อธิษฐานทุกวันขอให้เธอได้จากโลกนี้ไปอย่างง่ายดายและไม่เป็นภาระกับใครเมื่อล่วงเวลามาถึงปีพ.ศ.2516ขณะที่เธอเตรียมตัวจัดงานวันเกิดให้สามีเธอรู้สึกสบายใจตลอดจึงมาถามหลวงพ่อจรัญอีกครั้งคุณนายผ่องศรีถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะปีนี้ดิฉันรู้สึกดีเหลือเกินเจ้าค่ะสบายใจตลอดทั้งปีเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะหลวงพ่อจรัญยิ้มเล็กน้อยและตอบว่าอาตมาก็ไม่ทราบดอกโยมแต่คุณนายก็ตั้งใจทำบุญสวดมนต์และทำความดีอย่างสม่ำเสมอ
นี่ก็อาจจะเป็นนิมิตแห่งการจากโลกนี้ก็เป็นได้วันนั้นเธอไม่ได้ตอบกลับอะไรแต่ในใจเธอคงรับรู้ถึงวาระสุดท้ายที่ใกล้เข้ามาเธอจึงเตรียมพร้อมทั้งจิตใจและการกระทำจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่คุณนายผ่องศรีกลับจากทําบุญเธอได้เข้าฝันหลวงพ่อจรัญในเวลากลางคืนนุ่งขาวห่มขาวและได้มอบพานดอกไม้ให้กับหลวงพ่อหลวงพ่อจรัญกล่าวในฝันว่านายอำเภอไม่มาด้วยหรือคุณนายวันนี้ทำไมมาคนเดียวคุณนายผ่องศรีตอบในฝันว่าดิฉันมาคนเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อมาลาไปทำบุญดิฉันไม่อยู่ถึงวันงานวันเกิดของนายอำเภอแล้วนะเจ้าคะหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณนายผ่องศรีก็จากไปอย่างสงบในเวลา 22.15 นของวันที่28มกราคมพ.ศ. 2516ขณะที่เธอกำลังเตรียมอาหารใส่บาตรในเช้าวันถัดไปเรื่องราวของคุณนายผ่องศรีชาตะสุพลแสดงให้เห็นถึงการทำงานของจิตและกฎแห่งกรรมจิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนกระแสไฟฟ้าที่ไวมากเมื่อใกล้ถึงวาระสุดท้ายจิตที่สั่งสมด้วยบุญกุศลจะนำพาไปสู่สุขคติส่วนจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์หรือห่วงใยอาวรณ์อาจนำไปสู่อบายภูมิได้ขณะที่คุณนายจะจากโลกไปกำลังทำครัวและเตรียมของไว้ใส่บาตรในตอนเช้าจิตก็เป็นบุญจิตเป็นกุศลอันนี้สวรรค์เป็นที่ได้แน่นอนนิสัยของคุณนายที่มีอยู่ว่าทำอะไรก็อยากจะให้เรียบร้อยไม่ให้ตกค้างพาเป็นห่วงเป็นใยจะจากไปแล้วจิตจดจ่อว่ามีอะไรเรียบร้อยหรือไม่จะใส่บาตรตอนเช้าพร้อมแล้วหรือยังขณะนั้นคงติดอยู่ในจิตใจจึงรีบจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงรีบเดินทางต่อการใช้ชีวิตที่สะสมบุญและไม่เป็นภาระกับใครคือแนวทางที่คุณนายผ่องศรีปฏิบัติจนถึงวาระสุดท้ายนี่คือข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำดีเพื่อจิตที่สงบและมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปจิตของเราจะพาไปยังที่เหมาะสมตามผลแห่งกรรมที่เราได้กระทำไว้สมกับพระบาลีที่ว่าอะสาธารณะมันเยสังอะโจระหะระโนนิธิกะริราธะทีโรปุญญานิโยนิธิอนุคามิโกหมายความว่าขึ้นชื่อว่าขุมทรัพย์คือบุญนี้เป็นของไม่สาธารณะทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่นโจรก็มาแย่งเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรกระทำบุญยนิธิไว้อันจะเป็นของติดตามตนไปได้ในภพหน้า